วิถีชีวิตของคนหิวตอนดึกแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่ทำอาหารไม่เป็นแล้วก็ทำไม่อร่อยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็เนื่องจากตอนนี้นะคะเราเกิดความหิวขึ้นมาเองนะคะซึ่งและทุกคนก็น่าจะรู้จักชื่อคลิปแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาทำคลิปอะไรนะคะก็ตามนั้นแหละนะคะก็วันนี้จะมาทำคลิปวิถีชีวิตของคนหิวตอนดึกแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่ทำอาหารไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นนะคะแต่มันไม่อร่อยนั่นเองนะคะเราก็เลยจะมาทำสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็เบสิกที่สุดเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าจะทำอะไรตามชื่อคลิปเลยว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับวิถีคนนอนดึกแล้วก็หิวนะคะแล้วก็ทำอาหารไม่เป็นและอุปกรณ์ง่ายๆของเราวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นนะคะทำเป็นแต่ไม่อร่อยที่บอกไปโอเคอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะก็นี่เลยนะคะจะเป็นขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้เขาไม่ได้ใส่ก็ปิดไว้อันที่สองนะคะจะเป็นนมนะคะแบบว่านมข้นหวานเนาะอันที่สามนะคะจะเป็นเนยค่ะอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเนยเค็มถ้าใครที่ชอบกินรสหวานรสอะไรก็ใส่ไปเลยแล้วแต่ทุกคนนะคะแล้วแต่โอเคแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกระทะของเราเลยนี่นะคะก่อนนะคะเราก็จะเปิดกระทะอุ้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดีไฟนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังมันจะไหม้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะทำแผ่นหนึ่งก่อนนะคะจริงๆไม่กินแน่นอนแผ่นหนึ่งมาดูใกล้ๆเลยค่ะขนมปังของเรานะทุกคนคือเมื่อกี้พันลืมอ่ะพันไปหามีดแบบเอาไว้ทาเนยแบบนี้มาใช่ไหมแล้วขนมปังมันก็เกียมเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนะคะก็จะทาจริงๆอ่ะเราต้องทาเนยก่อนแล้วค่อยใส่ขนมปังแล้วก็พลิกกลับมาเห็นป่ะมันก็จะแบบได้เลยนะคะแต่น้ำพันอาจจะทาสองด้านเพราะว่าน้ำพันเป็นคนที่ชอบกินเนยมากเลยนะคะขอปิดแก๊สก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทาก็ได้นะคะลองโปะลงไปแบบนี้เลยชิปอย่างนี้นะคะใครชอบกินเยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วแต่นะคะออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะก็จริงๆใครอยากจะใช้รสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ใครใช้เป็นรสธรรมดาก็จะราดลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้นมมันเย็นด้วยให้เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นปังของเราค่ะจริงๆก็แบบว่าแค่กินไปแล้วมันก็อร่อยแล้วแหละแล้วว่ากินกันเลยนะมากเพราะว่าไปที่หิวนะคะมาข้างหลังคือมันต้องเกียมๆแล้วให้มันกรอบๆอร่อยมากโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพันก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะก็ใครแบบว่ามีขนมปังที่บ้านก็ทำได้เลยมันง่ายมากแล้วก็แบบเป็นคลิปที่แบบง่ายมากจริงๆนะคะใครถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย